Where are we now? Right now we are already in the Kalimati, the last campsite when you want to go to the Mount Semeru, yeah. We are in here, Kalimati, 2700 meter above sea level, yeah. Mm-hmm. So this morning we start from the village, Ranupani village, have a briefing, have a permit there, and then mm-hmm. we go to the Zelo track. Mm-hmm. We go to the lake, 2400 above sea level, have mm-hmm. a lunch there, mm-hmm. and then we continue to the here, Kalimati. And then oh. after this, we will make a tent, have a dinner, okay. and the night, I think we will start climbing at 1 because my friend D and T have a good pace, really, really faster. We will start at 1 to the summit, to this sandy part, sandy rock gravel. This is the last part, the most challenging part of Mount Semeru. Okay. Okay. So total today, how much we walk the distance? We already walk like 18 wow, kilometers. Wow, so much, man. So much for one day, huh? Yeah. Okay. Terima kasih, Om. We not even reach a quarter. Sorry, I must tell you that. ยังไม่ถึง1ใน4เลยนะครับตอนนี้เราเกือบจะตี2เกือบจะตี2แล้วเราเริ่มเดินตอนเที่ยงคืน2ชั่วโมงความสูงตอนนี้ก็ประมาณ 3,000 เราเป็นกลุ่มแรกเลยผมโอเคสู้ๆซึ่งไฟข้างล่างก็คือกลุ่มที่2ที่กำลังจะเดินมาแล้วก็ตามสไตล์ของไฟล้วนเดินหนึ่งเดินหนึ่งถอยสองเองครับตอนนี้ทีมเราถึงยอดมหาเมรุหรือซูเมรุแล้วด้วยเวลาตอนนี้ประมาณตีสี่ตีสิบนาทีครับกับความสูงเท่าไหร่วะ3676 3,700เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง40นาทีนับจากครับเย้โคตรหนาวนี่อินโดแล้วเนี่ยโคตรหนาวนะครับสุดยอดเดี๋ยวพาที่ขึ้นเราจะมาถ่ายเห็นภาพอีกทีนึงขอเช็คยอดหน่อยครับโอเคน้องกวางพบนี่ใครเอ่ยเอ็กนี่อะไรพอเตอร์เราที่กำลังเอามือลุงเตาต้มน้ำอยู่นี่มีดาพี่ปาพี่วงเยี่ยมมากอันนั้นที่นครกับพี่ตีนะครับพบนะครับผมนี่ดูทะเลหมอกกันไปก่อนโอ้โหฝั่งนั้นตรงนั้นคือโบโมนะครับผมโบโมหลังทะเลหมอกที่มีควันเล็กๆขึ้นมาตรงกลางคือโบโมแล้วก็ยอดนี้คือยอดที่2ที่เราจะไปคือ Arjuno นะครับโน่นโผล่ขึ้นมาจากเมฆโอเคนี่คือการระเบิดบนยอดเขาเซมิรูนะครับที่เรารอกันมาเป็นชั่วโมงเลยในที่สุดเขาก็ระเบิดให้เราเห็นแล้วใกล้ๆเลยนะพี่ใช่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของขาลงจากเซเมรุนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกของเรามีอาการป่วยเหมือนจะขึ้นไส้เหมือนคล้ายๆจะ AMS นะครับเราก็เลยต้องลงครับเรามาดูความร่วนและชันของทางที่นี่ว่ายากง่ายขนาดไหนก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังขึ้นต่อนะครับยังไม่ถึงตอนนี้6:15แล้วเราทางลงก็จะไม่ค่อยเหนื่อยสบายสวยยอดนี้ควรจะมีผ้าปิดจมูกแล้วก็ในส่วนของ
เกเทอร์นะครับเพราะว่าป้องกันการหินเข้าไปในรองเท้าตรงแบบมีคนจูงแขนอ่ะเป็นไรเปล่าอ๋อโอเคครับตอนนี้ใกล้จะถึงเบสแคมป์ของยอดเซมิลูนะครับเป็นยอดแรกของภารกิจการพิชิต7ยอดในรอบนี้ที่อินโดนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนหลังคารถจิ๊บนะก็นั่งรถจิ๊บประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวมากเลยเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 8:30 ความสูงก็ประมาณ 2,200 เมตรนะครับโอเคเจอกันครับตอนนี้เราอยู่ ที่จุดพักที่3ใช่ไหมครับพี่ตีตอนนี้จุดพักที่3ความสูงเท่าไหร่แล้วพี่ จุดพักที่3ของเซเมรุนะครับผมก็จะมี 2,461 โอเค 2,461 นะครับผมจุดพักก็จะมีทีเด็ดคือเด็ดคืออะไรพี่ของเราตรงนี้แตงโมแตงโมนะครับผมนี่มันภูกระดึงชัดๆโอ้โหแตงโมที่นี่หวานมากนะครับผมเราใช้เวลาตอนนี้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับเราออกมาตอนประมาณ 9:15 เดินมาจุดที่3นี่ใช้เวลาตอนนี้1 ชั่วโมง 50 นาทีเดิน1 ชั่วโมง 50 นาทีกับระยะทางทั้งหมดโอ้เกือบ7กิโลแล้วครับผมเราเดินมาเกือบ7กิโลแล้ววันนี้เราต้องเดิน10กิโล10กิโลให้ถึงเล็กเพื่อจะกินมื้อเที่ยงนะครับผู้หญิงคนแรกนี่ดาดาของเราครับดาดามาแล้วแตงโมรออยู่โอเคตอนนี้เที่ยงครึ่งเรามาถึงจุดพักกินข้าวที่ทะเลสาบนะครับผมนี่สาวๆกลุ่มแรกของเราสบายดีว่าฟิตมากเดินเร็วจริงครับความสูงเท่าไหร่ครับพี่ตีความสูงประมาณเดี๋ยวนาฬิกาผมเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ 2,400 นะครับผมทะเลสาบ 2,400 ความสูงโอ้โหวิวดีมากอากาศตอนกลางคืนเมื่อกี้ถามไกด์น่าจะอยู่ที่เผื่ออาจจะเจอเลขตัวเดียวนะครับวันนี้โอเคสู้ๆไปต่อรอกินข้าวครับตอนนี้ได้เวลากินข้าวนะครับโอ้โหดูสาวๆเรากินข้าวกลางแดดแก้มตุ่ยเลยอ่ะน่าจะอร่อยทั้งวันนี้โอ้โหเมนูมีอะไรครับพี่ปาไก่ไก่เครื่องเทศแกงจืดแกงจืดจืดไหมจืดสนิทโอเคโอเคได้ดูวิวทะเลสาบไปโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปยังจุดตั้งแคมป์ของคืนนี้ของเรานะครับผมซึ่งจะต้องเดินเลยเนินทางขวามือช่องเขาเตี้ยๆต้นไม้เขียวนั้นไปก็จะเป็นจุดตั้งแคมป์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็อัปเดตอุณหภูมิล่าสุดตอนนี้หลังจากที่เจอกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งลงมาคือข้างบนยอดนี่0องศาเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมเราที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้มาก่อนคืนนี้จะนอนได้ไหมแล้วก็จะสัมมิตแล้วจะขึ้นไปเต้นเพลงอะไรดีข้างบนแค่หนาวโอเคสู้กำลังนั่งอยู่หลังรถกระบะโอ้โหพี่ก็อยู่โอ้โหวันนี้พี่ปาจะขโมยผักไปกี่ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ปลูกผักกันเยอะมากเป็นภารกิจที่2กับ3เราจะควบกันนะครับในวันนี้คือจะเป็นยอด so where are we nowRight now we are in Semeru Brantas Village. It's like the altitude is 1,700 meter above sea level, okay. And this is the place where we are going to start trekking to the campsite. Yeah, to the campsite. Yeah. Okay. So, how many hours for today? It's
We can say like 3 to 4 hours. We will reach the campsite. Okay. How about the distance for the route? The route is we going like to the tropical forest and is around 8 kilometers. But it's uphill. Okay. Okay. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจอหนักขนาดไหนเพราะเขาบอกว่ายอดนี้เนี่ยยากเหมือนกันโอเคครับโอเค What are they plant in this field? You know, potato. Potato. Yes. Okay. Potato and carrot. Carrot. Small one carrot. That's this carrot. Oh, baby carrot. Yes. Yeah. Flower. Carrot huh? Flower. Oh. Oh, flower. Okay. Area name is Jangar. Jangan. Jangar. Jangar. Have meaning? I don't know, just name. Okay, just the name. Yeah. So, what do you think for us, how many hours to campsite? For us, maybe 5. Maybe 5? Yes. Okay, for you? For you. I try to. Okay, okay, let's see, man. ครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทแรกของเส้นทางที่จะเดินไปตั้งแคมป์สำหรับ4ยอดนะครับแคมป์ที่นี่สามารถใช้ได้สำหรับ4ยอดของเราครับเราจะนอนกัน2คืนนะกับระยะทางประมาณ8กิโลลักษณะป่าก็ให้เมืองไทยนะครับเป็นป่าดิบชื้นก็ไม่ต้องรีบเดินเรื่อยๆมาเจอผลไม้ป่านะครับที่จิมมี่บอกว่ากินได้มันคล้ายๆพวกราสเบอร์รี่ดาชิมยังยังเลยลองชิมดูลองกินดูฮะมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันคือหวานหรือมันคือฝาดๆหน่อยเอาก็โอเคครับให้หายอยู่น้ำกินได้ครับกินได้โอเคลองอย่าหมดนะเดี๋ยวพี่ปานร้องโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราขึ้นมาจากจุดโพสต์สาวตรงนี้นะหลังจากกินข้าวเราเดินอีกประมาณแค่1ชั่วโมงก็ถึงแคมป์ไซต์ครับตอนนี้เรามาเจอเขาเรียกซาวน่าเลยนะครับเพราะว่ามีไอความร้อนจากหัวไฟแล้วก็เป็นไอน้ำวายจริงไม่เหม็นเลยเรียกซาวน่าแล้วครับเนี่ยโหสุดยอดครับสุดยอดต้องมีไอจับมาต้องมาทางนี้จ้ะนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้รู้สึก Well we now man okay so we are above the cloud yeah, oh, yeah above the cloud yeah the altitude is above approx 2800And once again, the base of this team is really good. really good. okay. Right now, even our porter left behind some of our porter. Yeah. Okay. See you. now, Jimmy make a new record in his life for this week. From Jangan to Sadal. Yeah. Congratulations. Semangat, semangat. Okay, ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่แคมป์ไซต์ครับที่เราประเมินไว้ตอนแรกว่าประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าเราใช้เวลาไปจริงๆประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมก็ข้างบนนี้เป็นลักษณะของช่องเขาของเคมเบอร์2กับเคมเบอร์1นะครับข้างหลังนี่เคมเบอร์1ยังมีควันขึ้นอยู่คืนนี้ลมเย็นแน่นอนหนาวแน่นอนครับผมเป็นไงครับสาวเมื่อวานที่อ้วกวันนี้เป็นไงบ้างครับผมวันนี้สดใสมากโอ้โหเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยชิลมากนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดเคมเบอร์2โดยการใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงกับความสูงประมาณ 3,000 มันเท่าไหร่วะ 3,001 ได้มั้งน่าจะ 3,001 เพราะนาฬิกาบอกไว้ประมาณนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับสวยมากดูนะครับนี่ผู้อัญเชิญใต้นะครับ
ริงเกอร์ของเราวันนี้ด่านะครับผมดูวิวเอ้าทะเลหมอกไหมครับทะเลหมอกเมืองไทยฉาครับฉาไหมครับโอ้ยทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกล้วนๆเนี่ยแกตอนนี้เราก็รอดูพระอาทิตย์ตกนะครับบนยอดคิมเบอร์2นะครับอันไหนคิมเบอร์1ครับพี่นครชี้หน่อยครับนู่นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปคิมเบอร์1นะครับแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะเวลีลังอะไรสักอย่างที่มีควันออกมาครับตรงนั้นนั่นนะครับระเบิดบุ้ง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 อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูพระอาทิตย์ตกอยู่นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับนี่ครับทะเลหมอกห้าโมงตรงนะครับในนาฬิกาบอกว่าห้าโมงครึ่งนะครับผมดูซิว่าจะตรงหรือเปล่านี่เราชมวิวรอบๆไปโหนี่เราอยู่บนยอดคิมเบอร์2นะครับย้ำและยอดนู้นนะครับคือ Arjuno ซึ่งน่าจะไปอีกวันหนึ่งวันถัดไปนะครับผมนี่นี่ครับตอนนี้ก็รอพระอาทิตย์ตกนะครับเราก็เดินสำรวจบนยอดคิมเบอร์2นะครับซึ่งสถานเด่นเขาก็จะมีจุดของที่คนท้องถิ่นจะเรียกว่าซาวน่านะครับก็คือจะเป็นไอน้ำขึ้นมานะฮะซึ่งมีความอุ่นนะครับอุ่นสามารถเอามือลงไปอังได้นะครับจะเนี่ยโอ้ฟ้าขึ้นนะครับฟ้าขึ้นสังเกตครับฟ้าขึ้นเลยนะครับผมโอ้ร้อนนะครับร้อนทั้งที่อากาศเนี่ยหนาวนะเห็นไหมครับใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อหนาวเต็มที่นะแต่ว่าเราสามารถใช้ซาวน่าตามธรรมชาติเนี่ยทำให้เราร่างกายอบอุ่นได้นะครับสุดยอดครับนี่ครับตอนนี้ประมาณ 5:00 นครับเรารอที่จะกินมื้อเช้าเบาๆก่อนที่จะขึ้นยอดเคมเบอร์1กับเวลิงแลนด์นะครับผมอยู่กับไฟก็อุ่นหน่อยโอเคไปด้านHey, where are we now? Right now we are in the Puncak Kembar 1. It means the highest point number 3 in this complex of this mountain. Oh, yeah. Good. So the next one? Is we go to the Mount Welirang. Yeah. It's number 2 in this mountain. Okay. Good. Wow, ตอนนี้จอดเด็ดกินอะไรกันครับผมทริปนี้มีผลไม้ให้พี่ปากินประมาณ3อย่างแล้วนะอันนี้ลูกสีดำเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับหวานหวานเลยโอ้โหนี่มันภูเขาซัลเฟอร์เนี่ยมีผลไม้ให้กินได้ยังไงครับนี่เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปสู่ยอดเวลิงลังนะครับซึ่งวันนี้ก็ทำเหมืองซัลเฟอร์คล้ายๆกับที่ยีเจียนด้วยนะครับแต่ว่าขนาดที่นี่เล็กและปริมาณจะน้อยกว่าดูให้ดูวิวข้างหลังนิดนึงข้างหลังควันเล็กๆที่ขึ้นมาตรงกลางนั่นเป็นโบรโมนะครับส่วนริมนู้นเป็นเซเมรุโอ้เพิ่งจะปุ๋งพอดีนะเซเมรุเย้เซเมรุจัดเอ็กซ์โปเย้Okay, what the name of this peak? It's Welirang. 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 Welirang is Japanese name for sulfur. Okay. When the meaning of the name is sulfur, right? Yeah. It's Japanese meaning for sulfur. Okay. Welirang. เหม็นชิบเป๋งเลยนะครับตอนนี้โทษเหม็นเลยครับลงคอลงปอดแล้วความหมายของยอดนี้ก็คือแปลว่าซัลเฟอร์เลยนะครับชื่อเขาเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับเราก็ดูนะครับพีกยอดพีกบนนะครับเสื้อแดงนั่นคือพีตีนะครับที่ขึ้นไปถึงข้างบนละนะครับอันนี้น่าจะเป็นป่องใหญ่อยู่ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่เราอยู่ข้างบนนะครับพี่นครพกมือหน่อยนะครับพี่นครนะครับพี่นครโอเคมันจะเป็นเหมืองอยู่ข้างใต้
ใช่ครับแล้วแบบว่าเขาก็มาขุดขึ้นมาบนเขาซะเยอะยากไหมครับตอนนี้ก็ไม่ยากมากวิวข้างบนก็สวยงามครับจะเห็นมหาสมุทรอินเดียฝั่งหนึ่งด้วยครับแต่มาทริปแบบนี้อุปกรณ์ควรจะเตรียมให้พร้อมครับโดยเฉพาะกันหนาวรองเท้าไม่เห็นฮะโอเคเจอกันใกล้เห็นที่มาตอนนี้ก็ดีนะครับกำลังวิ่งลงไปนะครับซ้อมวิ่งเทลนะครับตามเห็นแบกไปน้ำเดี๋ยวให้วิ่งลงไปแล้วนะครับผมข้างล่างแดงคือเต็นท์ที่พักแล้วนะครับนี่ครับโอ้ทางสูงมากอากาศก็ดีครับใครสนใจมาวิ่งเทลเส้นนี้ก็ได้นะครับโอเคเจอกันครับตอนนี้เราก็เกือบ10โมงเพิ่งจะได้ทานข้าวเช้าเสร็จนี่ก็มีเวลาเหลือทั้งเยอะสำหรับวันนี้วันที่อะไรวะไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเสร็จไปแล้วยอดเมรุเมื่อวันเมื่อ2เริงรัง4ยอดนะครับตอนนี้เรารอกลุ่มที่2ที่กำลังขึ้นมาอยู่เนื่องจากโดนทั้งลมทั้งเหมือนจะเป็นฝนเหมือนจะเป็นหมอกเย็นครับความสูงมาเท่าไหร่ครับพี่เราเดินตอน2:20โดยประมาณ2927ตอนนี้เรากำลังอยู่ในภารกิจยอดเอาจูโน่นะครับผมก่อนแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นกลุ่มที่สองครับใครอากาศวันนี้โหดละ so where are we now man honestlyI don't know where we now. I'm too tired. It's like 1 hour to the summit. Okay. เหลือประมาณ1ชั่วโมงครับจากที่ไกด์บอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราเจอปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามข้างล่างเป็นทะเลหมอกข้างบนก็ยังเป็นหมอกไหลโอ้โหตอนนี้ครับหนาวมากเวลาตอนนี้ก็ประมาณ4:15กับระดับความสูงประมาณ 3,200 นะครับดาจาฮิวตอนนี้เราเดินอายุรุ่งอับเราเดินยากมากนะครับอันนี้เขาข้างบนนี้เป็นลักษณะของสันเขายอดเราอยู่ข้างหน้านี่ครับยากมากครับนี่ครับตอนนี้พระอาทิตย์บนยอดอัลจูโน่ก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นนะครับโอ้ดูวิวนะครับทะเลหมอกอลังการโอ้มาแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้ทะเลหมอกแน่นมากจริงครับบางยอดเซมิรุหมดแล้วตอนนี้อาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับโอ้งดงามครับงดงามเฮ้ครับตอนนี้เราก็ได
ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดArjunoแล้วนะครับผมโอ้เป็นยอดที่ยากมากจริงๆเพราะว่าเกิดอากาศปิดนะครับอายุค่อนข้างแรงลมแรงมากหนาวมากนะครับตอนนี้ตอนนี้หมอกนี่หนาแน่นจริงโอเคครับสุดยอดเอาครับตอนนี้เราอยู่บนยอดArjunoนะครับกับเครื่องดื่มร้อนๆเป็นไงครับโอ้โหโอ้ยอุ่นมากเลยค่ะโอ้โหทะเลหมอกนะครับร้อนตับแตกเลยค่ะร้อนตับแตกนะครับดูชุดนะครับตอนนี้ร้อนมากดูชุดทุกคนร้อนดูร้อนโอ้โหโอเคโอเคสุดยอดนะครับArjunoจะจำไว้เฮ้ย good morning okayWhere are we now? Right now we all already reached the summit of Mount Arjuno. Wow. 3,339 meters above sea level. And it's so challenging. Wow, yeah. The weather is very, very cool. Freezing. Freezing. Yeah. And how many hours we used for this peak? We reached maybe two and a half hour. It's a new record. Still really good view, yeah. This team is too fast for Indonesian mountain. Okay. Oh, very good. Please come, please come. Yeah. ตอนนี้เรามาหาของกินในตลาดนะครับผมลองสเต๊ะของอินโดนะครับอันนู้นจะเป็นดูกันมีเนื้ออะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นโกสต์นะครับอันนี้เป็นแรบบิทแล้วก็อันนี้เป็นชิคเก้นนะครับผมลองสั่ง2อย่างนี้นะครับผมแรบบิทกับชิคเก้นนี่ลองดูว่าจะโอเคไหมมาแล้วนะครับตอนนี้เราลองกระต่ายก่อนนะครับกระต่ายดีนะรายจานต่อไปเป็นไก่นะครับลองไก่กันไม่ค่อยต่างแต่ก็ไม่เหนียวดีครับดีเยอะต่อครับตอนนี้เจ๊เรากำลังทดลองขนมอินโดนะครับผมทำจากข้าวนะข้าวสวยนึ่งไข่น้ำแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวมีน้ำตาลเป็นไส้ตรงกลางด้วยนะเหมือนแบบข้าวสีเขียวก่อนแล้วก็น้ำตาลจะลองชิมดูจนเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ขนมของเจ๊เราก็นึ่งเสร็จแล้วครับใช้กำลังจันออกมาครับกล่องนี้ราคา 10,000 รูเปียครับSo, what the name of this? Putu. 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 Okay. Putu. Putu. นะครับพี่น้องอย่าลืมมาลองครับ Putu. Okay. เดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับครับตอนนี้ถึงเวลาที่เจ๊จะกินแล้วนะครับหลังจากที่รอไอ้ Putu มาเป็นเวลานานเอาไปปากเร็วกินเลยเร็วเป็นยังไงมันต้องเอาน้ำตาลด้วยเอากินเข้าไปเออเอาบอกด้วยอร่อยเปล่าเร็วขนมด้วยปูแต่ว่าแป้งมันแน่นกว่าสรุปว่าอร่อยหรือไม่อร่อยควรจะกินไหมควรจะกินไหมLike this in Thailand, right?
different. โอเคลงดีนะไม่ดีเจ๊อร่อยอร่อยโอเคจบโอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดเริ่มเดินของยอดขี่รถนะครับเรากำลังจะมาดูแผนที่กันนี่นะครับแผนที่วันนี้เราจะขึ้นได้ถึงประมาณตรงนี้ครับส่วนถ้าขึ้นยอดข้างบนเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ครบนะครับซึ่งจะต้องติดต่อล่วงหน้าแล้วก็พักข้างบน1คืนนะครับตอนนี้คนสุดท้ายที่หลงนะครับมาถึงแล้วนะครับคนสุดท้ายที่หลงนะครับที่จำปาของเราส่งผิดทางนะครับคุณลุงโอเคพร้อมโอเคครับตอนนี้ก็สาวกำลังลงจากเนินด้วยเชือกที่ทางสุริยานของอินโดเขาผูกไว้นะครับประคองลงมาเพราะเนินค่อนข้างชันอยู่ฮะก็มีกิจกรรมอะไรให้เล่นสนุกช้านะไม่ต้องรีบถอยหลังไว้เรื่อยเลยโอเคเยี่ยมมากโอเคครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดคีรุดแต่ตอนนี้คีอีรุดแล้วหมอกจัดมากเดินยากมากครับตอนนี้นี่เราอยู่บนสันเขาอยู่บนป่องภูเขาไฟนะครับแต่มองแล้วไม่เห็นเลยตอนนี้เนื่องจากเรามากับเจ้าตำนานแห่งการมีหมอกโอเคสู้ต่อครับโอ้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ยากโอ้โหตอนนี้3ชั่วโมงกับอีก15นาทีเรายังไม่ถึงเลยโอ้สู้ต่อตอนนี้พวกเราอยู่ไหนกันครับไม่รู้แล้วครับไม่รู้เลยครับมืดไปหมดมองทางไม่เห็นระยะที่จะมองเห็นได้นี่โอ้โห 2-3 เมตรนะครับแล้วเป็นการปีนด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆเนี่ยเป็นละอองเมื่อกี้มาอย่างกับเบียร์โฟลต้าเลยครับสุดยอดครับเป็นละอองโอเคอันนี้กำลังลงนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายครับกลุ่มแม่บ้านมาดูหน่อยครับกลุ่มแม่บ้านจากอบต.กำลังจะลงนะครับอย่าพึ่งขาวขำเดี๋ยวร่วงใจเย็นเวลาครับอีกตอนนี้16:45เราหาสมาชิก1ท่านชื่อเอกครับกำลังหายไปนะครับตอนนี้กำลังเดินหากันอยู่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีและบริเวณที่เราอยู่นี่เป็นเกเทอร์ดินของยอดภูเขาไฟคีรุดนะครับโอเคเอกตอนนี้เราแบ่งทีมเริ่มออกหานะครับหวังว่าคงจะเจอโอเคครับเช็คเวลานะครับตอนนี้อีก5นาทีบ่าย2โมงเราเจอน้องเอกแล้วตอนนี้กำลังเดินกลับมาพี่ตีไปเจอมาครับเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปในตัวไอ้กาเซียที่เป็นดินนั้นใช่ไหมต้องไปนี่ป่ะผมลงไปแต่ผมไปเจอตอนเดินกลับโอเคโอเคไม่บาดเจ็บก็โอเคครับมาค่อยมาก็ต้องเป็นดีป่ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นขาลงของยอดชีรุดนะครับซึ่งก็พยายามจะลองวิ่งเทลลงนะครับโดยที่พี่วิ่งเปิดทางไปแล้วครับเป็นยอดเขาที่ตามโปรแกรมดูแล้วไม่ยากนะครับแต่ปรากฏว่ากลับเป็นยอดที่ยากมากซะด้วยนะเพราะว่าต้องมีจุดที่จะต้องมีการทำเชือกนะครับช่วยในการขึ้นและลงทำให้เวลาที่เคยโปรแกรมไว้เกินนะครับ
วนขาลงเนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งลงนะครับลองดูว่าเวลาจะมาทันในโปรแกรมหรือเปล่านะครับโอเคสนุกมากครับอินโดทริปนี้ทุกคนมันได้ดีครับชนะใจตัวเองรู้ว่าฟ้าปิดขึ้นไปไม่เห็นแต่ก็ยังไปต่อนะครับนี่ครับกลุ่มคนไทยจะฟ้าอยู่ฝ่าดิโอเคตอนนี้เราลงมาถึงจุดที่เราเริ่มเดินแล้วนะครับขนาดพวกเราวิ่งลงมายังชั่วโมงกว่าแล้วทีมหลังเนี่ยเดินยังไงก็ต้อง2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอเดินไปที่รถตู้กันก่อนดีกว่าเพราะชุดเปียกมากมีมอเตอร์ไซค์รออยู่โชคดีแล้วว้าวไปแล้วโว้ย Morning Jimmy Morning Yeah How are you today Fine okay lah Oh last summit last one day ยังไงครับเอกโอ้โหนี่แบบเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายครับว่าจะขึ้นยอดนะครับดูนะครับลุยยอดสุดท้ายแล้วครับฟ้าเปิดนะครับผมดูโอ้สวยงามยังกับภูเขาไฟฟูจิยามาซังแต่ตอนนี้จะเป็นสังคังนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเน่ามาโอเคเจอกันยอดสุดท้าย what the name of the last peak Penanggungan Penanggungan นะครับโอเคแล้วมาดูกันว่าจะมีงูกันไหมโอเคบายบายเจอกันครับผมครับก็ไปโรงแรมที่เราใช้ในการเดินทางทริปนี้ทั้งทริปนะครับในตระกูลโอโยครับก็เป็นโอโยสาขาที่สวยงามนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเห็นวิวภูเขาที่เราจะขึ้นนะขอให้เขาทำเบรกฟาสให้ตอนตีห้านะครับก็ทำให้น่ารักมากโอเคเจอกันพร้อมไหมครับอบต.วันนี้จะไปวิ่งไล่จับข้างบนยอดอีกป่ะครับฟ้าเปิดให้ท่านพร้อมที่จะวิ่งเป็นละครอินเดียแล้วนะครับวันนี้สู้สู้มื้อเช้าก่อนขึ้นยอดสุดท้ายนี่ครับบนรถนะครับสาวๆโอ้ยนี่ครับตื่นยังเนี่ยเจ๊ผมตื่นยังเนี่ยโอ้ยเมื่อคืนไม่ได้แอลกอฮอล์ไปนะครับยังไม่ตื่นนะครับผมยังไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะครับเล็บจะหลุดด้วยนะครับตอนนี้โอเคสู้ๆครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงโพสต์3นะครับโดยตอนนี้ประมาณ 6:10 ใช้เวลาไป 30-40 นาทีนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะเดินให้สุดกำลังเราด้วยความเร็วที่เราทำได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยให้พี่ตีนักวิ่งเทรลนำไปก่อนละนะลูกหาไม่ต้องพูดถึงอยู่หลังเราละเราอยากจะรู้ว่ายอดนี้มัน3ชั่วโมงจริงหรือเปล่าเพราะว่าแหลมมากเลยกับเกณฑ์ที่จะต้องเจอยากนะแต่เราก็จะทำให้ดีสุดสู้ครับสู้ครับตอนนี้เราก็อยู่บนระหว่างทางขึ้นยอดสุดท้ายนะครับมองกลับไปนั้นเราก็จะเห็นยอดที่เราผ่านมานะครับ Arjuno Number 1 Number 2และยอดที่มีควันขึ้นอยู่เมฆฉาบยอดนี่คือ Welirang นะครับแวบ Semeru หรือเปล่าสาวน้อยโอเคตอนนี้เราเดินเลยจุดกลางเต็นท์สุดท้ายมาแล้วนะครับกำลังมาถึงตัว
สันของยอดท้ายเวลาเราใช้ไปตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกับเกณฑ์ความสูงที่เหลือประมาณ300เมตรสุดท้ายซึ่งอยู่หลังผมสู้ๆครับตอนนี้หนึ่งเดียวสาวของเราแข็งแกร่งมากโอเคตอนนี้เห็นวิวแล้วครับเห็นเต็นท์ด้วยโอ้โหสุดยอดโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดตอนนี้สุดท้ายของเรายอดที่7นะครับวิวที่เห็นเนี่ยก็มุมก็น่าจะเป็นเซมิรุครับยอดแหลมๆยอดที่มีเมฆบังอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลิงรังที่มีเคาเฟอร์มาแล้วก็ตรงนั้นขึ้นมาแล้วนะครับก็โตยังประตูทางบังนะนี่เป็นคนที่อยู่บนยอดมากับ OutdoorsDNA เราจะทำให้คุณไปให้สุดกลับให้ถึงเราเจอกันทริปหน้าครับ